กองเต็มทดบูด้วยหลบลิขสิทธิ์เหรอสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมแม่แนววันนี้ของผมครับเจิ้นครับก๊อบแก๊บค่ะทำไมคุณซ้อมรวยก็อยากมารวยค่ะเพราะว่าการประขอพรรายการเรามันจะต้องปังเท่านั้นที่วัดแห่งนี้เลยค่ะวัดเทพลีลานะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะเราจะมาขอพรอะไรกันดีครับพี่เจิ้นขอพรหนึ่งเลยเนี่ยช่วงนี้อะไรมาทาเวศทาเวศสุวรรณทาเวศสุวรรณนี่เรื่องเงินทองอแต่ยังไม่พอตามด้วยไอ้ไข่ไอ้ไข่เนี่ยพอไหมไม่พอเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่เคยแจกเจ็ดหลักมาแล้วเจ็ดหลักเลยเหรอเจ็ดหลักเคยแตกมาแล้วทางมากกว่าจะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปหาผู้รู้กูรูนั่นคือจะนำทางเราคือพี่หมีพี่หมีอยู่ไหนพี่หมีเราจะรวยแล้วพี่หมีพี่หมีสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกเลยวันนี้เราสองคนมาวัดเทพลีลาทั้งทีแล้วให้พี่หมีเนี่ยเป็นคนนำเลยว่าควรจะต้องไปมูที่ไหนบ้างพี่หมีมาวัดเทพลีลาต้องไปจุดไหนก่อนคะมาพี่ไก่ได้ฮะด้านขวามือนะฮะโอเคไปเลยฮะครับผมเนี่ยมาที่จุดแรกในการกับจุดไอ้ไข่นั่นเองเนี่ยพี่หมีโอ้โหดูฮะคุณผู้ชมไม่ต้องบอกว่าเคยให้โชคมาแล้วเท่าไหร่ดูจากจำนวนไก่เนี่ยโอ้โหคือคนมาแก้บนใช่ไหมพี่หมีคนมาแก้บนฟาร์มไก่เลยพี่ก๊อฟซื้อมาถวายมาแก้บนจริงเหรอที่เขาได้โชคจากพี่ไข่ครับพี่ไข่แล้วเคล็ดลับแล้วครับพี่หมีค่ะในการที่จะมาขอพรพี่ไข่ที่วัดเทพลีลาแห่งนี้ครับมีธูปนะฮะธูปเทียนทูบต้องกี่ดอกครับพี่หมี5ดอกครับ5ดอกครับผมแล้วก็มีเทียนเนาะนะครับแล้วก็จุดบูชาแล้ววัดเทพลีลาแห่งนี้นี่คือมีพี่ไข่มาตั้งแต่แรกมั้ยฮะหรือว่าเพิ่งนำมากี่ปีอ๋อก็7 8ปีแล้วครับ7 8ปีแล้วครับมีแต่พลังศรัทธาโนแสดงว่าต้องฟังมากดูของเล่นนะฮะของเล่นรถอ๋อของเล่นเยอะมากครับผมมาถวายให้พี่ไข่เราเนาะก็แก้บนไม่ว่าจะเป็นน้ำแดงนะครับผมอันนี้คือจุดแรกพี่แก๊ปจุดแรกว่าปังแล้วจุดต่อไปปังไม่ตายกันนะฮะเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่าฮะมาถึงอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับจุดนี้คือจุดองค์พระท้าวเวสสุวรรณนะฮะพี่หมีฮะจุดนี้นะครับมีเคล็ดลับการบูชายังไงครับพี่จะมีเป็นชุดนะฮะการบูชาจะมีดอกกุหลาบน้ำแดงสูบตัวเลขแล้วก็ผ้าแดงเอาไว้ผูกกระบองพ่อเพื่อขอความสำเร็จแล้วก็โชคลาภของพวกนี้สามารถบูชาที่ได้เลยใช่ไหมได้ครับคือมีทางด้านนู้นนะฮะจะจัดไว้เป็นชุดนะให้โยมบูชาเวลาโยมมาบูชาขอโชคขอลาภและสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับจะกวักเงินเข้ากระเป๋าก็สามารถนำกระเป๋าตังค์มาวนที่กระบอกไปคิดรับก็ได้เลยนะครับครับผมครับผมได้เลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถึงอีกหนึ่งจุดกันดีกว่านะครับไปครับจุดมูจุดสำคัญเลยที่วัดเทพลีลาแห่งนี้ก็คือทางด้านหลังเลยนะคะก็คือแม่ตะเคียนทองพรทีวีครับผมพี่หมีค่ะช่วยเล่าความเป็นมาประวัติแม่ตะเคียนทองพรทีวีนะฮะได้สักไว้ก่อนนั้นนะฮะก็ราวๆสัก60กว่าปีนะฮะได้อยู่ทางด้านคลองแสนแสบนะฮะทางด้านหน้าวัดจะลอยน้ำนะลอยน้ำมาแล้วก็ในมิตรฝันกับหลวงพ่อที่วัดนี่แหละครับก็ได้เอาขึ้นมาไว้บูชาตั้งแต่นั้นเลยเป็นต้นมาเลยตั้งแต่นั้นเริ่มต้นมาโยมก็มาบูชากันเลยฮะขอโชคขอลาภครับผมขอความสำเร็จจากแม่ตะเคียนทองพรทีวีนะฮะครับผมได้ข่าวว่ามีเรื่องปาฏิหาริย์หลายเรื่องเลยก็พอมีครับสักหนึ่งเรื่องได้เจอได้เห็นอะไรเงี้ยครับบางคนอยู่ๆมาไหว้ก็เต้นขึ้นมานะครับอ๋อเหมือนแบบแม่ให้มาเนี่ยแล้วนี้อยากรู้พี่หมีอีกนิดนึงอยากรู้ว่าแบบการดูแลรักษาต้นตะเคียนทองเนี่ยเพราะว่าอายุนานแล้วเนาะพี่เจิ้นแล้วลอยมากับน้ำด้วยแล้วเราไม่ได้แบบว่านำไว้ในสถานที่ปิดอ่ะเวลาฝนมาหรืออะไรเราดูแลยังไงให้แบบยังคงสภาพแบบเนี้ยส่วนมากจะอยู่ที่โป่งๆเนี่ยฮะแม่ชอบอยู่ที่ตรงโลกก็มีแบบเวลาโยมมาบูชาเนี่ยฮะจะมีแบบเอาแป้งไปทาแม่รูปแม่เหมือนแบบจะขอเลขขอโชคขอลาภจากแม่ตะเคียนทองพรทีวีนะดีเลยโอเคครับเนาะเรียกได้ว่าต้องลองขอกันแล้วแหละใครที่มาที่นี่นะครับยังไงก็สามารถมาขอโชคขอลาภได้เลยเจ้าเนื้อสิ่งใดต้องแรงบุญที่มีเพราะฉะนั้นพี่ก็แก๊ปมีคุณผู้ชมส่งเอสเอ็มไปจากทางบ้านครับว่าเราจะต้องไปตรงนู้นแล้วครับอ๋อตามจุดต่างๆที่พี่หมีได้บอกมาพอดีว่าเขาจะขึ้นบ้านใหม่เขาอยากได้เลขที่บ้านเลขที่บ้านมงคลนะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าครับได้ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาระทึกขวัญแล้วนะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการไปซื้อเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ดีมีเลขมงคลเลขที่บ้านก็มีก็ดีทะเบียนลงทะเบียนรถก็ดีนะฮะตอนนี้เราสำคัญมากไม่ได้มาเล่นๆค่ะเซียมซีอันนี้เซียมซียักษ์
ูจ๋าขอที่16กรกฎาคมนี้นะฮะขอบคุณครับมาเอาวันนี้ค่ะเอาไหนอันนี้เอาวันนี้เอา3ตัวมั้ย2พอพ่อบอกพี่บอกอย่าโลภอ่ะ3 2 1นี่อีกแช่งได้1ก็ได้อ่ะอันนี้เอามาอันนี้ต่อท้ายนะอันนี้ตัวที่2 3 2 1ถือว่าเป็นแบบว่าตัวเลขดีๆที่เรานำมามอบให้สำหรับสายมูที่ชื่นชอบรายการใช่แล้ววันนี้เนาะยังไงก็เนาะแล้วสี่แสดงนะใครที่มาแถวรามคำแหงมาแถวรามคำแหงก็ต้องแวะมาที่วัดเทพลีลาแห่งนี้นะครับเพราะมีหลายจุดเลยให้เราได้มูการพี่เจิ้นบิวแก๊ปเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะใครที่ไปใส่โชคใส่ลาภเนาะรวมถึงครับต้องการความมั่นใจในการทำงานก็สามารถมาขอพรเสริมบุญเสริมบารมีได้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนปังปังวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเสียงไหมเสียงไหม